ไม่เล่นแล้วสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับรายการ Moto Custom นะครับแล้วก็สับนักเราเหมือนเดิม WSW Custom Bike นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไทรอัมกันนะครับเพราะไทรอัมคันนี้ก็นานๆจะมีสักคันนึงนะครับก็จะมารีวิวสมองกูแม่งไม่ได้อ่ะเอาไหมก็จะเป็นคันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับก็แค่จัดทรงนะครับจัดทรงหน้าแล้วก็ข้างหลังนิดหน่อยเท่านั้นเองคันนี้ทำไม่เยอะนะครับราคาแค่ไม่กี่หมื่นนะครับก็จบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนอยากมีรถดีๆอย่างเงี้ยที่เป็นผลงานจากสำนักเรานะครับอยากให้พวกกลุ่มคนที่ขี่รถไทรอัมนะครับได้ดูแล้วก็ได้ชมกันบ้างนะครับว่าทางสำนักเราเนี่ยก็ได้สามารถจัดทำได้ออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรกันเป็นบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหลังเลยด้วยกันคันนี้ตัดท้ายนะครับตัดท้ายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงท้ายที่ค่อนข้างนั่งได้2คนจริงนะครับไม่ใช่นั่งได้คนเดียวนะครับเพราะเวลาเราตัดท้ายเนี่ยเราจะตัดท้ายยาวกว่าปกตินะครับก็คือเป็นไซส์ที่สำหรับนั่งได้2คนแต่ถ้าเบาะเต็มโครงอย่างเงี้ยอันนี้จะเบาะแบบว้าวโครงนิดนึงนะครับก็จะดูฟิตๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเบาะเต็มโครงก็สามารถนั่งได้2คนสบายๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูก่อนผมก็อ้วนๆล่ำๆนะไม่ถึงกับไอ้นี่มากนะครับก็ยังเหลือพื้นที่ด้านหลังเยอะนะครับตรงนี้อันนี้คือถ้านั่งขี่แล้วนะครับสบายๆครับก็ยังเหลือพื้นที่นะครับไม่ได้สั้นอย่างที่คุณคิดไม่ใช่เป็นแบบว่าสั้นแบบนั่งได้คนเดียวแล้วคนซ้อนหลังนะครับคนซ้อนท้ายเนี่ยสามารถนั่งแล้วลำบากมากนะครับดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเบาะเลยเบาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานของคัสตอมของที่ร้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้สามารถไขกุญแจเปิดเบาะได้ตามปกตินะครับก็จะมีเดือยล็อกเบาะด้านล่างนะครับมีเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดูรอยเชื่อมนะครับเราตัดมาเพื่อความเนียนนะครับแล้วก็การเก็บสีนะครับของที่ร้านก็จะเก็บสีเพื่อให้เท่ากับสีเดิมของโครงรถตามปกตินะครับไม่เงาเกินไปแล้วก็ไม่ด้านเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบังโคนท้ายโคนท้ายหลังนะครับก็จะเป็นงานของคัสตอมที่เราใช้กันประจำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟท้ายนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวหลังนะครับที่คันนี้ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับดูทรงจากด้านท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับไม่ได้แบบว่าเชิดเกินไปแล้วก็อันนี้มากเกินไปใช่ไหมครับคันนี้ก็จะมาเปลี่ยนยางครับคู่หนึ่งยางหลังนะครับเป็นยางพิเรลลี่ MT60 นะครับตัวนี้ก็จะหนึบที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดแล้วนะครับส่วนช่วงท้ายครับก็ไม่มีอะไรเยอะมากครับก็จะมีประมาณสักแค่นี้ถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับไทรอัมคุณตัดท้ายได้คุณก็สามารถเอาโครงเดิมนะครับที่เราตัดออกไปนะครับเอามาประกอบต่อกับเดิมๆได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายรถนะครับถ้าคุณชอบคุณแต่งได้เลยทำตามใจที่เราคิดคุณจะได้ในสิ่งที่คุณฝันหรือลองทักเข้ามาคุยกับทางสำนักเราได้นะครับว่า
ผมอยากได้ทรงนี้เฉดนี้แบบนี้เราสามารถทำตามแบบที่คุณชอบให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันหนึ่งละที่ว่าเราทำขึ้นมานะครับอีกคันหนึ่งส่วนมาด้านหน้าเนี่ยครับก็จะมาตรงช่วงฝากระเป๋าฝากระเป๋านี้ก็เป็นฝากระเป๋าแต่งนะครับอันนี้จะเป็นงานกอล์ฟอีกทีนะครับเป็นงานพลาสติกเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานตีมีเนียมหรืออะไรนะครับราคาแค่ 3,000 กว่าบาทเองราคาไม่แพงมากนะครับใครสนใจซื้อบอกได้นะครับก็จะมีแค่ของตัว New T100 กับ Street Twin เท่านั้นนะครับมีแค่2รุ่นนี้ที่มีขายนะครับแล้วก็มาที่ถังน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นงานทำสีใหม่นะครับเล่นลายนิดหน่อยนะครับอยู่ที่เจ้าของเลือกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ฝาถังน้ำมันแต่งครับตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันแต่งราคาประมาณ 1,300 บาทนะครับก็จะมีขายนะครับสีดำนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบที่จะต้องใช้กุญแจไขหรือว่าไงประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นกระจกปลายแฮนด์ครับคันนี้ยังใช้แฮนด์เดิมอยู่นะครับมาเปลี่ยนปอกแฮนด์เป็นปอกแฮนด์บิดเวลนะครับแล้วก็กระจกปลายแฮนด์นะครับก็ใช้ของทั่วไปอันนี้เป็นของตรงรุ่นเลยนะครับสามารถที่จะถอดปอกตัวปอกครอบตัวนี้ครับของเดิมถอดออกแล้วตัวนี้ก็สวมเข้ามาได้เลยแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นอุดกระจกครับอุดกระจกตัวนี้ก็จะเป็นของตรงรุ่นของสตรีทวินโดยเฉพาะนะครับแล้วคันนี้ก็จะลงมาที่บังโคลนหน้าเลยบังโคลนหน้าตัวนี้ก็จะเป็นบังโคลนหน้าแต่งที่เป็นขายื่นออกมาอย่างนี้นะครับมี2รุ่นมีรุ่นที่สำหรับพวกใส่ยางโอเวอร์ไซส์ยางสูงๆนะครับกับเป็นรุ่นที่สเปคของเดิมนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับสามารถสั่งทำได้นะครับแล้วก็ยางนะครับยางหน้าตัวนี้ก็จะเป็นยางพิเรลี่นะครับ MD60 นะครับประมาณเบอร์110นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ให้ตากล้องนะครับวนชมรถให้ดูนะครับว่าเพลินๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีท่อนะครับคันนี้ก็ลูกค้าน่าจะใส่ท่อแต่งมานะครับเดี๋ยวเรารีวิวเสียงท่อให้ดูหน่อยว่าท่อแต่งตัวไมโครโฟนตัวนี้เสียงเป็นไงมั่งนะครับคล้ายๆของเดิมครับแต่ผมไม่รู้ยี่ห้อนะครับว่าตัวนี้ของอะไรไม่แน่ใจว่าเป็น BC หรือเปล่าดูหน่อยสิฟังเสียงกันก่อนเลยแล้วกันครับคันนี้เป็นคอฟูลนะครับทั้งชุดเป็นคอทั้งปลายทั้งเส้นนะครับสามารถสั่งที่ร้านทำได้นะครับแบบนี้แน่นดีนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับกับรถไทอัมนะครับใครสนใจที่จะแต่งไทอัมสามารถทักแล้วก็เข้ามาสอบถามเรื่องราคาก่อนได้สำหรับท่านใดนะครับที่อยู่กทม.นะครับเรามีบริการรับส่งรถฟรีนะครับบริการถึงบ้านนะครับสามารถที่จะเรียกใช้พวกเราได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ของสำนักเราด้วยนะครับแล้วก็รายการของเราโมโตคัสตอมนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ